ระเป๋าที่เห็นอยู่นี้นะคะใช้สีสกรีนในการเพ้นนะคะและใช้เทคนิคในการตัดเส้นด้วยกรวยค่ะอยากรู้ว่าทำอย่างไรติดตามเลยค่ะเข้าไปชมเลยสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือสีนะคะเราเลือกใช้สีตามกำลังเงินของเรานี่สีเพ้นผ้าซื้อเป็นชุดนะคะนี่สีสกรีนค่ะสีเขียวสีขาวนะคะเราจะต้องทำกรวยไว้สองสีสีขาวกับสีเหลืองอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานก็คือจานสีนะคะดินสอเขียนดินสอสีเขียนผ้านะคะและแก้วน้ำผ้าชุบน้ำผู้กัน 2-3 ขนาดนะคะและอย่าลืมช้อนตักน้ำค่ะจะช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วนะคะไปดูวิธีการเพ้นกระเป๋าใบโพเลยค่ะเมื่อเราใช้ดินสอเขียนผ้าเขียนใบโพตามจินตนาการลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีเขียวเข้มเลยค่ะใบโพใบแรกเราจะผสมสีฟ้าลงไปในสีเขียวนิดนึงนะคะเพื่อสร้างเฉดสีให้มันต่างกันลุยเลยนะคะไปลงใบที่2ค่ะใช้สีเขียวเข้มนะคะลงสีใบโพที่3ค่ะโดยผสมสีเหลืองลงไปสีเขียวเยอะๆนะคะ3โทนสีค่ะเขียวอ่อนเขียวและเขียวอมฟ้านะคะลุยเลยค่ะลงสีชั้นแรกก่อนนะคะเมื่อสีแห้งแล้วนะคะเราจะลงสีอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้สีให้เนื้อสีหนาลงไปในเนื้อผ้านะคะลุยเลยค่ะใบโพแห้งแล้วนะคะเราจะใช้ผู้กันเบอร์4นะคะผสมสีเหลืองจางๆตัดเส้นเป็นโครงล่างของลายเส้นใบโพก่อนนะคะเมื่อสีใบโพแห้งแล้วนะคะต่อไปเราจะแต่งเงาค่ะใช้สีสะท้อนแสงนะคะผสมกับสีขาวนิดนึงผสมกับสีเขียวนะคะเพื่อปัดเงาดูใบแรกนะคะเ
แรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะปัดเงาใบ2ค่ะผสมสีขาวลงไปในเนื้อสีเขียวที่เราใช้ทาชั้นแรกนะคะแล้วปัดเงาไปเลยค่ะจะใช้กรวยตัดเส้นกันนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายละต้องรอให้สีหมาดเกือบแห้งก่อนนะคะแล้วตัดกรวยที่ทำไว้นะคะเป็นเล็กๆที่สุดเลยค่ะเราไปตัดกันแล้วนะคะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะในการสร้างงานเพ้นท์นะคะเสร็จแล้วนะคะใบโพธิ์ที่ตกแต่งบนกระเป๋าสีดำเราอาจจะแต่งความคิดสร้างสรรค์ลงไปก็ได้นะคะโดยใช้กรวยสีขาวจุดๆๆๆไปเลยค่ะเพราะมันเป็นเทคนิคเฉพาะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าผ้าสีดำที่ตกแต่งด้วยใบโพเนื่องจากผ้านะคะเนื้อของผ้าจะไม่เหมือนผ้าใบสำหรับการเขียนรูปเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เทคนิคเสริมนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใบโพจริงๆสวยไหมคะติดตามครูน้ำฟ้านะคะว่าเราจะทำกระเป๋าเพ้นท์แบบใช้กรวยแบบไหนอีกนะคะสวัสดีค่ะ